ผู้ชมค่ะเรามาช้อปปิ้งแล้วนะคะวันนี้ให้แม่อานมาช่วยเลือกที่คาดผมมึงรู้ไหมที่คาดผมนี่ราคาเท่าไหร่ลบ1คันเปล่าจะไม่แสบมึนไงก็ถูกแล้วราคานี้ไม่แพงมึงอันที่ไม่มีเพชรอ่ะมันเดียวดีเออแต่มันไม่ใช่อันใหญ่เราต้องการอันใหญ่ถ้าอันใหญ่อ่ะ4แต่มีเพชรแบบเนี้ยอันนั้นได้มั้ยอันนั้นราคาได้มั้ย4ชิ้นหรอมึงเอานี้จริงหรออันนี้เท่าไหร่กูซื้อให้มากกูซื้อให้ไม่ต้องซื้อให้กูซื้อเองกูซื้อเองซื้อให้กูงั้นนี่พี่เบนนะคะเป็นแบบพนักงานของเราโดยส่วนตัวพี่เบนจะทักมาทุกเช้าเลยว่ามีของอะไรอัปเดตบ้างจริงใครอยากได้ไลน์พี่เบนนะคะทักตูนมาได้เลยอันนี้กูว่ามันเพลนไปปะมึงนี่มันน่ารักว่ะมึงกูซื้อให้ใส่กล่องเลยเดี๋ยวกูขอลองก่อนมึงมันเหมาะสุดนี้มากมึงชื่ออีพีนี้จริงวันนี้มันหลายเฉดด้วยโอ้ my god โอ้ my fucking god พี่เบนตกแล้วทุบคาบทุบจ่ายก็นั่นจ่ายหนูใส่เลยนะหนูไม่ใส่กล่องอะไรแล้วนะใส่เลยชอบมากเหมือนคนไม่ดีไหมคะสติไม่ดีโอ้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยอ้าววันนี้หนูสวยใช่ไหมพูดมือพนักงานขายเขาพูดอย่างนี้แหละฉีดยาที่สุดนั่นที่สุดก็ได้แล้วนะเชื่อไหมว่าแบบกว่าจะได้แบบที่คาดผมเนี่ยคือแบบยากมากเพราะว่าทุกคนเขาก็แบบจองเนี่ยกว่าตูนจะได้มาลองจริงๆคือยากที่สุดพี่เบนขายอะไรให้หนูอีกอันเนี้ยสวยมากนะแต่ว่ามันหนักอ่ะมึงก็ไปช่วยมึงอะแต่งตัวเหมือนที่นี่เลยเขาใส่ชุดดำทั้งหมดเหมือนพนักงานขายเลยเนี่ยกูพนักงานแม็กซ์เดี๋ยวเอามาให้ลองโอ้ยลองเก่งกว่านี่คือการบังคับให้ลองใช่บังคับจริงปิดเนาะเดี๋ยวเป็นเอา3จริงๆใส่ได้พอดีค่ะแต่ว่ามันแบบแอบเกินโซนสีขาวก็น่ารักอ่ะโอ้น่ารักมากนี่นะเป็นโซนไอคอนิกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอะไรที่ใหม่ๆกว่าเหรอจริงหรอมันบอยอะเป็นมีอะไรมาเพิ่มอีกบ้างไหนอวดหนูหน่อยเดี๋ยวมีรุ่นนี้มาค่ะขาวชมพูน่ารักมากมีอันนี้มาอืมเดี๋ยวจะบังคับให้คุณจูนมาลองเฮ้ยบังคับให้หนูมาลองได้เลยเหรองงมากใครนะอยากซื้อนะแอดไลน์พี่เบนได้เลยนะจริงๆขายเก่งมากทุกเช้าทักมาเวอร์ก็คือว่าตอนนี้พี่เบนนะคะยังไม่คิดตังค์ให้เลยเพราะว่าอยากให้ทุบอย่างอื่นต่อ 9,000 ค่ะพี่เบนกับที่คาดผมสุดไร้ประโยชน์ของหนูหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันค่าเก็บผมให้ไม่รำคาญแหละมั้งเนาะค่ะขอบคุณนะคะภูมิใจมั้ยคะพี่เบนภูมิใจที่หนูสวยมั้ยคะโอเคในเมื่อจบแล้วนะคะที่คาดผมอันนี้ก็ขายมือ2ต่อเลยนะคะหลังจากจบคลิปใส่แล้วไงแม่เอาหรอยังเก็บไว้เก็บไว้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาใหม่พี่เบนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาเที่ยวกับ2คนนี้ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานโอมากาเสะวันเกิดน้องยิปกันแต่ว่าตอนนี้ตูนปวดเท้ามากแล้วก็บวกกับปวดสะโพกที่เพิ่งไปแก้แผลมาอีกนิดนึงด้วยมันไปยิปวิวแซมจะเป็นการช้อปปิ้งพารากอนแบบสบายมากเอางี้นะถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บเท้าแล้วก็มีเพื่อนที่หนีออกเอ่ยอะไรวันนี้นะคะก็พานะคะพาใครคะพาท่านผู้หญิงสุมณีค่ะเดินเล่นพารากอนนะคะวันนี้เฮ้ยก็พี่ตูนปวดสะโพกก็เลยต้องพาสบายไหมล่ะสบายมากผู้เป็นคาแรคที่อยู่ในพารากอนแบบนั่งวิวแซร์ไม่ชุดอ่ะชุดก็คือที่สุดอันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องยิปก่อนนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทานข้าวกันเนาะเราจะไปกินโอมากาเสะกันได้ฮะเดี๋ยวพอกินโอมากาเสะปุ๊บปูนเดินได้เลยเดินได้เลยปังปังเขาลิฟต์นะคะพารากอนเขาเหรอเลิศว่ะอุ้ยคุณผู้ชมมันสบายมากเลยอ่ะแต่แบบเราต้องทนอายอ่ะเนี่ยเขามองกันเต็มเลยคนละแต่งตัวเต็มสำหรับเขาสูตรแต่นั่งรถเข็นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่นั่งเพราะว่าพี่ตูนปวดสะโพกไม่ใช่นั่งเพราะว่าอกหักอกหักเลยนั่งวิวแชร์ฉันว่าเธอก็เสียแล้วฉันไม่เขินแล้วเพราะว่าฉันเลือกที่จะไม่มองสายตาคนขนาดฉันกินฉันยังเขินเลยพี่ตูนหล่อนเลิกเขินดิถ้ามองว่าหล่อนอ่ะเป็นแบบเจ้าหญิงดูแลคนป่วยเป็นนางพยาบาลเป็นผู้หญิงจิตใจดีถ่ายลงเฟซบุ๊กนะคะว่าเธอจิตใจดีเข็นรถให้กับกระเทยแก่เขียนว่าผู้หญิงสวยเข็นรถให้กระเทยแก่ทางได้ค่ะคนพิการกำลังเดินมาค่ะทางได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสวัสดีแฟนคลับทักทายค่ะทักทายค่ะทักทายค่ะชอบมากอารมณ์เหมือนเลี้ยงลูกเทพตอนเด็กอะค่ะทำไมอะชุดเอยดูดิชมพูมากอียิปต์โอเควันเกิดเมืองกูไม่ได้แต่วันนี้กูนะ Let's kill this love หลังจากเดินเล่นช้อปปิ้งเสร็จที่พารากอนนะคะแล้วก็มาที่เกสรนะคะมาทานโอมากาเสะเลี้ยงน้องยิปเนอะAce Mula bring the girls for good fun.หล่อนเป็นผู้ช่วยพี่เอสุภชัยหล่อนต้องพูดได้ทุกอย่างเนี่ยครับโอเคค่ะ
โตเป็นสาวแล้วสิ่งที่จะทำอันดับแรกคืออะไรมีแฟนมีแฟนชอบอกหักเป็นคนชอบนั่งร้านเหล้าก็คือว่าทำไมอกหักก็จะไม่ไปร้านเหล้าเลยเหมือนกูเหมือนกันนะมีน้อยแล้วมีที่ยากแล้วมีแผนในอนาคตไหมก็จะมีนะครับว่าเดี๋ยวจะทำแล้วเพราะว่าอยากเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่านิดาก็ขอจะรวยๆนะที่อยากให้ตังค์เยอะๆสักสิบล้านขอให้เรื่องพี่ตูนไม่เล่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 นอีฟกับพี่เหมือนแบบพี่จะเจอเนื้อคู่แถวนี้แล้วอ่ะพูดไทยได้พี่แฟนแฟนชุดกูก็ไม่ค่อยค่าเจ้าของงานวันเกิดนะก็มีตีมาวันนี้สีชมพูผิดเลยนะหมดละสีแดงว่ะคำที่3ค่ะชิมาอาจินะคะอยู่ในตระกูลแบบพวกปลาเถื่อหอมมากสดมากคาสึโกไดค่ะเป็นแบบลูกปลากระพงแดงอาจจะเป็นลูกกูหรือเปล่าพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกค่ะเพราะว่ามันคือปลาที่สดอันนี้เนื้อปลาจะมีความแบบเล็กกว่า2อันแรกอันแรกจะเป็นก้อนๆ อันที่สองเป็นวุ้นๆอันนี้เล็กแบบคัสตาร์ดพี่ชายข้างๆมองกูบ่อยมากเหมือนเขาจะจีบเขาดูยี่หวีใครจะไม่รู้จักเอลี่วะพี่จีบเขาอะอะไรนะยากกี่คำนะ350คำต้องไปกินที่ไหนนะซิบุย่าซาบุย่าอันนี้ก็ได้กินซิบุย่าเขาที่ละ10บาทเอาคอร์ลามิก็หิวอีหิวต้องเรียกว่าอีหิวเป็นคาร์บอนเชฟจะได้กินถูกวันเลยพอแล้วหนูไปทำบอลลูนกระเพาะบอลลูนมามันไม่ช่วยอะไรหรอกโอเคในฐานะที่หนูยังมีแฟนเป็นเชฟหนูแนะนำหน่อยว่านี่คืออะไรคะอันนี้คือตัวปลาธรรมชาติเป็นปูต้นไม้มาจากจังหวัดพิจิตรเป็นอำเภอยามากตะจังหวัดพิจิตรกินไม่ได้ก็แถวแถวนี้เองนี่ว่าก็จะกินอยู่ตลาดไทยอ้าวเหรอข้าวเขามีความเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนข้าวผัดข้าวผัดไข่ข้าวผัดหมูอ่ะหอมมากมีความเผ็ดเขาใส่วาซาบิเผ็ดเผ็ดไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าหอยปีกนกซึ่งของนกอยากแร่ร่อนอยากเยอะจะแร่ดูสิโอ้หอยปีกนกบางอันอ่ะเหมือนมักฝรั่งแข็งมากแต่เนี้ยแบบยุ่ยมากนุ่มตาอูนิกี้มาเลยค่ะนี่นะคะตาอูนิกหอมมากหอมสาหร่ายมากเริ่มหวานมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยอ่ะไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมคะมันกินข้าวเยอะมากเลยอ่ะตอนเย็นไม่ควรกินข้าวเยอะขนาดนี้เนี่ยหอมเยอะสุดมากมีความสุขขอข้าวอยู่ที่บ้านนะปลาไหลทะเลนะคะใส่แบบเกลือกับมะนาวกลิ่นหอมแบบกลิ่นความสดของปลาดีมากเลยอ่ะ Empire 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 ตับปลานะคะดีมากปลาอะไรอ่ะทำไมตับใหญ่จังมันกรอบเนาะนุ่มหน่อยเนาะมันเป็นกรอบเนาะทำไมข้างในมันเป็นคัสตาร์ดอ่ะเอามาอีก100อันเชฟบอกว่าข้าวในส่วนนี้นะคะก็คือไปคลุกกับอูนิแล้วก็นำไปย่างนิดนึงนะฮะอันนี้ใส่อะไรคะนี่เป็นทูน่าทูน่ารวมรวมโอโทโร่โอกามิอ๋อโอโทโร่ชูโร่โอกามิลากามิคิมิคิมิดูเลยเป็นน่ากินมากเลยค่ะแบบโรตีเราเดือดขึ้นตามากเลยค่ะเออมากคุณหลีดให้หล่อหล่อโลโลโลอันนี้มีชื่อเรียกไหมคะทูนาโรน่าทานมากคุณพ่อเพราะว่าชอบกลิ่นของสาหร่ายมากเลยเป็นไงบ้างไปตัดต่อใส่แสงข้างหลังนะดี
้ไม่หยุดเชฟบอกว่านี่ไม่ใช่ไข่หวานธรรมดานะคะเขามีแบบเนื้อปลาบดในนี้ด้วยเหมือนเช่นสาลี่เจ้าดีมากเลยทุกคนฟองน้ำฟองน้ำชีสเค้กอะหวานมากเมนูสุดท้ายแล้วค่ะไอติมชาโคล้ำเหมือนกันนะสมัยนี้คนเราเอาถ่านมากินได้แล้วแล้วแบบมันสามารถเอาไปทำได้ทุกอย่างเลยอะมากน่าอย่าแบบผมงงขนตาหลังชาโคพี่ตูจริงปะเนี่ยทำมาจากชาโคจริงเสื้อตัวนี้ฉันทำมาจากชาโคเสื้อในสีผมฉันก็ชาโคหัวฉันก็ชาโคอร่อยอะอร่อยจริงไอติมอะอร่อยคืออะไรจะโปรโมทตัวเองเหรออร่อยแม่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ตูนใช้เงินเยอะมากๆเลยตั้งแต่การไปช้อปปิ้งซื้อของนู่นนี่ต่างๆแล้วก็มีกินของมังกรเกษตรแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่เบเบอรี่นะคะที่ทองหล่อตูนเคยบอกไว้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็ขอใช้เวลาแฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะใครอยากดูคลิปเดี๋ยวก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกันวันนี้ให้อีเจ้าของมาเกิดปิดคลิปแล้วกันก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่านอนดึกนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด subscribe ด้วยนะแล้วก็อะไรอีกโอเคค่ะของขวัญด้วยของขวัญด้วยนะคะ